ดิฉันมาดูสินค้าไอทีที่เซียรังสิตนะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าไอทีที่ใหญ่ที่สุดในย่านรังสิตนะคะที่นี่นะคะมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 200,000 ตารางเมตรนะคะเดินเข้ามาแอร์เย็นเลยนะคะแน่นอนว่าแบบนี้ค่าไฟแต่ละปีคงจะสูงนะคะที่นี่เนี่ยค่าไฟแต่ละปีนะคะ72ล้านบาทค่ะผู้บริหารตระหนักว่าถ้าสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้ก็จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นบริษัทเซียพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนจึงสมัครเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าElectric Facilitator ตามแผนอนุรักษ์พลังงานปี2558ถึง2579ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานเข้ามาให้คำปรึกษาสำรวจตรวจวัดและแนะนำปรับเปลี่ยน4มาตรการด้วยกันค่ะใช้เงินลงทุนสูงถึง42ล้านบาทนะคะสามารถประหยัดพลังงานได้ประหยัดเงินได้ปีละ18ล้านบาท2ปีกว่าๆก็คืนทุนค่ะมาคุยกับผู้บริหารของเซียกันนะคะคุณพนนาค่ะเวลานึกถึงเซียเนี่ยนึกถึงอะไรคะเซียของเราเนี่ยมีสินค้า IT นะคะครบวงจรเลยตั้งแต่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กนะคะรวมทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ศูนย์อาหารนะคะแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งต่างๆค่ะเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรัก IT เป็นไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคนี้เลยนะคะทำไมเซียถึงเข้าโครงการ Electric Facilitator ของพพคะคือจริงๆแล้วนะคะบริษัทเราเนี่ยมีทีมที่จะดูแลเรื่องของพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะเพราะเรามีต้นทุนเกี่ยวกับค่าไฟฟ้านะคะต่อปีเนี่ยถึง72ล้านบาทนะคะเราตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้ค่ะพอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยเราก็เลยสนใจอย่างมากที่จะเข้าร่วมค่ะพื้นที่ใช้สอยของเซียนี่กี่ตารางเมตรแถวนี้กว่า 200,000 ค่ะกว่า 200,000 ตารางเมตรนะคะแล้วค่าไฟปีนึง72ล้านค่ะเยอะมากๆค่ะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะช่วยเหลือสถานประกอบการในการประเมินหามาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าทั้งนี้พอได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อดำเนินโครงการโดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจตรวจวัดประเมินหามาตรการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงช่วยแนะนำโครงการที่สนับสนุนด้านการเงินที่เหมาะสมอีกด้วยเมื่อสถานประกอบการดำเนินการปรับปรุงตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานเสร็จแล้วทีมผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอนุรักษ์พลังงานให้กับสถานประกอบการค่ะเมื่อเซียเข้าโครงการนี้แล้วเนี่ยทำงานร่วมกันยังไงคะหลังจากเข้าโครงการมาเนี่ยเราก็ทำงานเป็นทีมผู้บริหารและทีมงานของเซียนะครับที่เข้ามาจะดำเนินการจัดทำในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเราจะมองถึงปัจจัยหลักๆที่ใช้พลังงานเซียเนี่ยเป็นห้างที่ใหญ่มาก 200,000 กว่าตารางเมตรแน่นอนว่าเครื่องปรับอากาศนะคะอาจารย์ที่ต้องดูเป็นอันดับแรกใช่ครับเครื่องปรับอากาศระบบทำน้ำเย็นจากชิลเลอร์ซึ่งมีขนาด 1,000 ตันจำนวน7ตัวก็เข้าไปตรวจวัดประสิทธิภาพในระบบทำน้ำเย็นของชิลเลอร์พบว่า3ตัวแรกที่ควรจะปรับปรุงได้นะครับคือประมาณ 3,000 ตันชิลเลอร์ใช้งานมากี่ปีมากกว่า24ปีแล้วฮะก็เลยเปลี่ยนเรื่องของระบบความเย็นเรามาดูต่ออีกว่าในระบบทำน้ำเย็นเนี่ยจะต้องมีตัวส่งน้ำเย็นใช่ไหมครับการควบคุมการไหลของน้ำที่ดีก็คือการควบคุมการไดร์ของมอเตอร์เราก็เลยติดตั้ง Valley Speed Drive ให้กับมอเตอร์ตัว VSD ใช่ครับอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ใช่ครับให้ทำงานเท่าที่ภาระที่จะใช้จริงจากโครงการเนี่ยเราจะร่วมมือกับทางโครงการ Internet of Things ของพพด้วยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากขึ้นค่ะคือเท่ากับว่าระบบทำความเย็นระบบ VSD ที่เอามาใช้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันด้วยตัว Internet of Things ใช่ครับ IoT เรามี Energy Valve ตัวนี้เลยครับที่จะควบคุมการใช้น้ำเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะเราจะมีตัวควบคุมการไหลคือจะต้องมีตัวตรวจอุณหภูมิและการไหลของน้ำเย็นที่ไปส่งในจุดต่างๆของตัวจ่ายน้ำเย็นนะครับโดยตัวนี้เนี่ยเราได้รับสัญญาณมาแล้วจะโมโพลผลให้วาล์วเปิดการไหลตามความต้องการแล้วก็ออนไลน์ไปสู่มอนิเตอร์ที่เราดูแลอยู่ในห้องควบคุมหรือในมือถือของผู้บริหารเป็นตัวสมองกลที่จะบอกว่าตอนนี้ปริมาณคนในห้างมีมากน้อยแค่ไหนถ้าคนมากก็ปล่อยความเย็นมากถ้าคนน้อยก็ปล่อยความเย็นน้อยใช่เลยครับอันนั้นคือใช้พลังงานให้พอดีกับ
สิ่งที่เราต้องใช้อีกตัวนึงระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดพลังงานทั้งหมดเลยแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราเดินมาที่เซียเนี่ยหลอดไฟเหล่านี้เนี่ยเป็น LED หมดแล้ว LED หมดแล้วครับทั้งห้างเลยทั้งห้างเลยครับทั้ง4มาตรการนี้เนี่ยอาจารย์ลงทุนเท่าไหร่แล้วประหยัดค่าไฟได้แค่ไหนคะเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณ42ล้านบาทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพพ9ล้านบาทมาตรการอินเทอร์เน็ตออฟติงผลประหยัดก็อยู่ประมาณ18ล้านบาทที่เรามีผลประหยัดต่อปีนะครับลงทุน42ล้านบาทประหยัดได้ปีละ18ล้านบาทใช่ครับอันนี้คือความสำเร็จหนึ่งที่ทางทีมผู้เชี่ยวชาญกับผู้บริหารให้ความสำคัญแล้วก็เดินไปด้วยกันคุณพนันาคะการลงทุนเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานครั้งนี้เนี่ยลงทุนถึง42ล้านบาทค่ะต้องถือว่าสูงทีเดียวนะคะสูงค่ะทำไมเซียกล้าตัดสินใจเซียเป็นห้างสรรพสินค้า1ห้างต้องเย็นเดินแล้วต้องสบายในส่วนของเซียเองแล้วเรามีทีมบริหารเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้แต่ศึกษาไปจนกระทั่งมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำแล้วก็สนับสนุนรวมทั้งเรื่องของการันตีผลประหยัดทำให้เรากล้าตัดสินใจและมั่นใจในผลประหยัดค่ะกี่ปีคุณตุนคะเซียลงทุน42ล้านนะคะได้ผลประหยัดปีละ18ล้านนะคะ2ปีนิดๆก็คืนทุนแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ Electric Facilitator และปพ.ค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าพพ.จะมีโครงการอนุรักษ์พลังงานดีๆมาให้กับสถานประกอบการต่อๆไปนะคะผู้ประกอบการ63บริษัทนี้ได้เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามคำแนะนำของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานคาดหวังว่าทั้ง63บริษัทนี้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 31,288,807 หน่วยต่อปีคิดเป็นเงินที่ประหยัดค่าไฟได้ทั้งสิ้น 112,993,014 บาทต่อปีเทียบเท่าน้ำมันดิบ 2,676 ตันต่อปีค่ะ